มีอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าเกมก็มีส่วนเกี่ยวข้องเคยมีเพื่อนแบบนี้นะเรียนแบบเกมเอาไม่พองเอาไม่พองของลูกเสือฟาดเพื่อนเพราะเรียนแบบเกม GTA มันจะเป็นเกมที่เอาจริงตัวสำหรับผมนะผมไม่เล่นเลยเพราะผมรู้สึกว่าแม่งไร้สาระมันคือเป็นเกมที่ไล่ตีคนอะไล่ตีคนขับรถไล่ชนแก๊งสเตอร์มันคือแก๊งสเตอร์แล้วคือมันไปไอเนี้ยเด็กเล่นเยอะเพราะมันดูสนุกมันดูสนานเนี่ยมันดูสนุกสนานมากเออมันจริงมันแบบตอนนี้มันแล้วแต่บุคคลอ่ะใช่ใช่แต่จริงเขาก็เคยบอกนะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะแต่ละเกมอ่ะมันจะมีอายุของคนเล่นที่บอกไงพอวนกลับไปอายุของคนเล่นอ่ะพ่อแม่ไม่ดูหรอว่าลูกคุณเล่นเกมอะไรไม่สรุปแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เกม 100% หรอกมันมีส่วนแต่มันแค่แบบว่าเด็กคนนั้นเป็นคนยังไง